มากันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะครับได้ออกอีเวนต์มาให้นักข่าวสัมภาษณ์สักทีหลังจากที่ควงคู่กันไปมุ้งมิ้งไกลถึงอยุธยานะครับญาญ่าแล้วก็ณเดชน์นั่นเองไปเที่ยวกันส่วนตัวแต่แฟนคลับเนี่ยก็แอบไปจับภาพกันมาได้นะครับสำหรับทริปอยุธยานี้เกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปถามญาญ่ากันพร้อมถามถึงเรื่องที่นักร้องสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าปลื้มพี่ญาญ่ามากๆได้ยินแบบนี้สาวญาญ่าจะว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวกันครับอยู่ดีๆก็ว่างกันค่ะก็เลยแบบไม่รู้จะทำอะไรดีว่าง2วันก็ไปเที่ยวแล้วกันอะไรอย่างนี้ใครชวนคะใครเป็นคนชวนทริปนี้หนูเอาจริงๆหนูจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะแบบเฮ้ยเราว่างไปไหนดีตอนแรกคืออยากจะไปไหว้พระแล้วก็อยากไปที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนก็เลยแนะนำอยุธยาคือจริงๆหนูไม่ได้ซ้อนพี่ณเดชน์ตลอดเลยนะคะหนูว่ามีจักรยานของตัวเองแต่ว่ามันร้อนมากจนล้อหนูแบนใช่เลยชาวบ้านก็เดินมาบอกว่าล้อหนูแบนนะไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยต้องจอดไว้ที่วัดหนึ่งค่ะเลยก็ต้องซ้อนของพี่ณเดชน์วันที่เราไปอะค่ะนักเรียนไปทัศนศึกษากันเยอะมากก็เลยเห็นรูปกันเยอะค่ะเพราะว่าน้องๆบอกว่าถ่ายตลอดใช่ๆแต่มันตื่นตูมแบบคนแตกตื่นขนาดไหนได้ยากก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเอาจริงๆบางคนก็คุยพูดกับเราเป็นภาษาอังกฤษว่าเอ้ย you want some flower อะไรอย่างนี้ค่ะคือบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นหนูกับพี่ณเดชน์ไม่จริงหนูว่าเป็นตากล้องหนูเป็นคนถ่ายรูปจริงเหรอใช่หนูเอากล้องฟิล์มไปใช่แต่ว่าให้พี่แบร์ถ่ายให้รูปเดียวมีรูปนั้นรูปเดียวใช่ๆค่ะไม่เคยไปเที่ยวภายในประเทศ2คนอะไรอย่างงี้ใช่ๆๆค่ะคือจริงๆแบ็คพิงค์หนูอยากไปมากเลยหนูซื้อตั๋วแล้วด้วยแต่ว่าถ่ายละครค่ะจริงๆเราทราบข่าวมาจากไหนคะว่าน้องแบบว่าเขาชอบเรามองเราเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยมีคนฝากมาบอกเยอะค่ะใช่ๆที่น้องก็ดีใจหนูรู้สึกว่าหนูเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอีกยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะดีใจเก่งมากเก่งมากคือการที่น้องไปอยู่อีกประเทศนึงไม่ได้อยู่ที่บ้านเราต้องทำงานไม่หยุดเลยคือหนูว่าเขาเป็นอะไรกับซูเปอร์เกิร์ลคนนึงเลยค่ะก็ชื่นชอบลิซ่าแบล็คพิงค์มาชื่นชอบก็ทำให้ญาญ่ารู้สึกวัยรุ่นขึ้นอีกครั้งนึงเลยนะครับส่วนทริปอยุธยาเนี่ยก็ว่างก็ไปไหว้พระกันดีกว่านะครับแต่มีทริปแบบนี้บ่อยก็ดีเพราะว่าเราก็จะได้เห็นภาพน่ารักแบบนี้ตลอดเนาะญาญ่าเนาะ